โจทย์กำหนดให้ a b เป็นจุด2จุดบนเส้นตรง y เท่ากับ 2x น้องก็วาดเส้นตรง y เท่ากับ 2x เลยครับความชันเป็น2น้องก็ประมาณเอานะครับa b เป็นจุด2จุดบนเส้นตรงนี้น้องก็ให้จุด a เป็นจุดนี้จุด b เป็นจุดนี้นะครับโจทย์บอกอีกว่าถ้าจุด c คือจุดลบ2 1ทำให้เวกเตอร์ CA ต่อกับเวกเตอร์ CB มีค่าเท่ากับ0จุด C น้องก็ให้เป็นจุดนี้แล้วกันนะครับพิกัดเป็นลบ2 1เวกเตอร์ CA ก็คือเวกเตอร์นี้ครับและเวกเตอร์ CB ก็คือเวกเตอร์นี้ครับแล้วจากความรู้พื้นฐานนะครับเวกเตอร์ CA ต่อกับเวกเตอร์ CB เท่ากับ0น้องจะได้ว่าเวกเตอร์ CA กับเวกเตอร์ CB เนี่ยตั้งฉากกันแล้วจากที่โจทย์บอกอีกว่าขนาดของเวกเตอร์ CA เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ CB ดังนั้นความยาวของส่วนนี้กับความยาวของส่วนนี้ก็ต้องเท่ากันนะครับต่อมานะครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแล้วรูปสามเหลี่ยม ABC ก็คือรูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้น้องลองดูนะครับด้านนี้ยาวเท่ากับด้านนี้ก็แปลว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือมุมนี้มีขนาดเท่ากับมุมนี้นะครับมุมนี้90องศาก็แปลว่า2มุมนี้บวกกันก็ต้องเป็น90องศาดังนั้นมุมนี้จึงมีขนาดเป็น45องศานะครับต่อมาจากเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์น้องมาหาระยะห่างระหว่างจุดนี้กับเส้นตรงนี้นะครับก็คือระยะนี้น้องให้ระยะนี้เป็น d แล้วกันจากความรู้พื้นฐานนะครับน้องจะได้ว่า d มีค่าเท่ากับสมการเส้นตรงนี้น้องย้ายให้ข้างนึงเป็น0น้องย้าย y มาข้างนี้จะได้เป็นลบ y ค่าสมบูรณ์น้องเอาพิกัดของจุด c มาแทนค่าสมการเส้นตรงนี้เลยครับน้องจะได้เป็น2คูณกับลบ2ลบกับ1ทั้งหมดนี้ส่วนด้วยสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x ก็คือ2ยกกำลัง2บวกกับสัมประสิทธิ์ข้างหน้า y ก็คือลบ1ยกกำลัง2แล้วทั้งหมดนี้ก็ถอดรูท2น้องจะได้เป็น2คูณลบ2ได้ลบ4ลบ4ลบ1ได้ลบ5ค่าสมบูรณ์ของลบ5ก็คือ5ส่วนด้วย2กำลัง2ได้4ลบ1กำลัง2ได้1 4บวก1ได้5รูท5ทำให้เลขตรงนี้สวยหน่อยน้องก็เอารูท5มาคูณบนคูณล่างนะครับรูท5คูณรูท5ได้5 5ตัด5ไปน้องก็จะได้รูท5นะครับดังนั้นระยะ d ก็คือระยะนี้จะมีค่าเท่ากับรูท5หน่วยนะครับต่อมานะครับน้องมาหาระยะนี้กันระยะนี้พี่ให้เป็น k แล้วกันนะครับน้องจะได้ว่าไซน์ของมุมนี้ก็คือไซน์45องศาไซน์ของมุมนี้ก็คือข้ามฉากน้องก็จะได้เป็นรูท5ส่วนด้วย k นะครับซึ่งไซน์45องศาเนี่ยน้องก็ต้องรู้นะครับมีค่าเป็น1ส่วนรูท2น้องย้าย k ขึ้นมาคูณฝั่งนี้ย้ายรูท2ขึ้นมาคูณฝั่งนี้ดังนั้น k หรือว่าระยะนี้ก็จะมีค่าเท่ากับรูท5คูณรูท2หน่วยนะครับแล้วจากความรู้พื้นฐานนะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงตรงนี้มันตั้งฉากกันน้องให้ส่วนนี้เป็นฐานส่วนนี้เป็นสูงแล้วกันนะครับฐานมีความยาวเป็นรูท5คูณรูท2หน่วยและสูง
ก็คือความยาวส่วนนี้ซึ่งความยาวส่วนนี้มีความยาวเท่ากับส่วนนี้นะครับสูงก็จะมีค่าเท่ากับรูท5คูณรูท2หน่วยรูท2คูณรูท2น้องก็จะได้2 2ตัด2ไปนะครับรูท5คูณรูท5น้องก็จะได้5นะครับดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC จึงมีค่าเท่ากับ5ตารางหน่วยนะครับห้าตารางหน่วยก็จะตรงกับตัวเลือกที่3ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3โอเคนะครับ